งล่างพี่สิพูดถึงเรียกว่าการแสดงน้องเขาเรียกว่ากลับมาอีกในพาร์ทของซีรีส์ครับผมเขารู้สึกเป็นไงบ้างดีใจนะครับเหมือนคือสิ่งอวางตัวเองไว้อยู่แล้วว่าเราอยากทำงานอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมเราอยากทำงานที่มันมีคาแรคเตอร์ที่มันเวลาเราทำงานแล้วเรามีความรู้สึกว่าอุ้ยมันสนุกกับการทำงานของเราเพราะสิ่งมันเป็นคนที่เบื่อง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเล่นอะไรอยู่แบบเดิมๆวนอยู่อะไรเดิมๆมันจะมีความว่ามันเหมือนหมดแพชชั่นแล้วพอมีเรื่องเจนนี่กลางวันครับนักศึกษาติดต่อมาคือสิ่งรู้จักเรื่องนี้อยู่แล้วแทบจะเรียกได้ว่ารับทันทีเลยอะครับเพราะว่ามันก็ไม่เคยเล่นแตะจุดของคำว่าคอมเมดี้ขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันแล้วก็ไหนจะต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงอีกใส่วิกต้องปลอมตัวต้องทำนู่นทำนี่ที่แบบว่าเราไม่เคยทำก็เลยแบบโอ้โหเรื่องนี้แหละตอบโจทย์สิ่งที่เราทำท้าทายท้าทายเอกพาร์ทการนึงการแสดงนึงของเราเลยใช่ครับผมแล้วก่อนอันนี้เขาเรียกว่าพักเขาเรียกว่าพักไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างสำหรับเนี้ยหลายรอบเลยพักไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยไปทำงานด้วยอะไรอย่างนี้ก็ช่วงนี้มีไปทำงานที่ญี่ปุ่นบ่อยมากครับผมนี่เดี๋ยวก็จะไปอีกแล้วอีกไม่กี่วันก็ไปแล้วครับผมหลงไหลอะไรที่นู่นจังเลยตอนนี้หนึ่งน่าจะเป็นคือปกติผมเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ได้ขอให้ได้เที่ยวขอให้ได้เที่ยวแบบเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยเราจะเอนจอยแต่ช่วงพอดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางเอเจนซี่ของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาติดต่อทำงานมาทางเราค่อนข้างบ่อยพอดีครับผมคือเหมือนเป็นงานที่ค้างมาจากช่วงโควิดด้วยใช่ใช่ครับผมมันถูกค้างมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันครับพูดถึงพาร์ทที่รับล่าสุดเราไปหรือว่าไปแฟนนี้ไปอะไรมาอย่างเงี้ยไปแฟนให้การตอบรับดีมากเลยอย่างเงี้ยคนจุดตอนนั้นเป็นไงบ้างเลยที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับเป็นแฟนมีตครั้งแรกหลังจากผ่านมา 2-3 ปีในช่วงสถานการณ์โควิดก็เกรงนะ เหมือนผมไม่ได้เจอแฟนๆค่อนข้างนานมากพอสมควรแล้วพอกลับไปเจออีกครั้งก็รู้สึกว่าเราเหมือนมันห่างหายไปนานแล้วเราก็แบบเริ่มเกรงเริ่มทำตัวไม่ถูกแล้วก็ตื่นตันเหมือนกันตื่นตันจริงๆพอถึงเวลาจุดนั้นจริงๆพอไม่ได้เจอนานๆแล้วพอกลับไปเจอกันอีกครั้งบนเวทีแบบมันค่อนข้างตื่นตันพูดอะไรไม่ออกเหมือนแฟนๆมารอตัวไทยมารอรับเราเยอะมากตอนนั้นบอกว่าตกใจเลยที่ญี่ปุ่นไม่เขาจะไม่ค่อยแบบว่ามารับเยอะขนาดนั้นครับเขาจะมาแบบเป็นตัวแทนเขาส่งตัวแทนมาแล้วก็แบบมีดอกไม้ช่อหนึ่งอะไรเงี้ยครับจะมากแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าพอถึงเวลาขึ้นงานแฟนมีตอะไรเงี้ยก็จะแบบมากันเต็มแล้วโปรเจกต์ของโปรเจกต์ต่อไปที่เตรียมจะไปเนี่ยเป็นโปรเจกต์อะไรยังเป็นความลับอยู่เลยครับใช่ก็คือเนี่ยอีกไม่กี่วันก็บินไปญี่ปุ่นอีกรอบแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เป็นความลับอยู่ก็เดี๋ยวให้ไปรอติดตามรอติดตามครับน่าจะถ้าอย่างไวที่สุดเนี่ยก็น่าจะสิ้นปีนี้ถ้าช้าก็ต้นปีหน้าอีกไม่กี่เดือนเลยสองสามเดือนเองใช่ไม่กี่เดือนเองหนึ่งเรื่องเนาะที่เรียกว่าก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยเหมือนที่เราเรียกว่าไปคอนเสิร์ตกับพี่คิดครับผมด้วยการเลยเงี้ยแล้วคือมันมีแบบประกาศออกมา LOL เหรอเลยเงี้ยทำแบบแฟนๆก็เลยแบบว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบนิดนึงเหมือนเราขอเขาเรียกว่าคิดสีที่เข้าใจกันคือเหมือนกับว่าในพาร์ทของคอนเสิร์ตใหญ่ที่ในสเกลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะเข้ามาขึ้นมาแบบจัดคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้คู่กันอะไรเงี้ยมันน่าจะยากแล้วเราสื่อกันแบบนี้มากกว่าแต่ว่างานอื่นๆเรายังทำงานด้วยกันมาปกติเลยอย่างล่าสุดก็เพิ่งจะไปงานอีเวนต์ด้วยกันมาแล้วก็ยังคุยกันตามปกติไม่มีอะไรเลยแฟนๆก็คือตอนแรกแบบว่าตกใจไงแบบไม่มีอะไรเลยมีความคิดแบบว่าเฮ้ยคิดสิ่งอะไรอย่างเงี้ยคิดสิ่งจะต้องไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ยังไปไหนอ่ะแล้วก็อยากจะอธิบายอย่างที่บอกครับเหมือนแบบว่าเวในการทำงานค่อนข้างแยกกันไปมากกว่าคือสิ่งจะไปเน้นโฟกัสเรื่องการแสดงมากขึ้นนะคะที่คริสเนี่ยใจเขารักของรักการเป็นศิลปินอยู่แล้วเขาบอกผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขาอยากเป็นนักร้องวันนี้ที่เขาแบบได้เล่นละครเวทีได้ไปเวการที่เป็นนักร้องมากขึ้นเพราะงั้นเวในการทำงานของเราบางทีมันก็จะฉีกออกไปการขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ในระดับสเกล Impact อะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้มีโอกาสเยอะมากขนาดเมื่อก่อนแล้วอะไรแบบนี้เราแค่รู้สึกว่า
เราอยากทำเวทีนั้นให้เป็นเวทีที่มันแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะทรงจำความประทับใจใช่เราเลยอยากทำให้มันแบบออกมาดีที่สุดเท่านั้นเองเราเพราะฉะนั้นน้องก็คือเสียน้ำตาหนักมากเลยใช่ก็เหมือนแบบนั่งคุยกันเหมือนนั่งคุยกันหลังเวทีอะไรเงี้ยแบบพี่เราคงไม่ได้ขึ้นแบบคอนเสิร์ตระดับเนี้ยบ่อยๆอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องทำงานตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตอ่ะจะมีโอกาสแบบคือถ้าไม่ได้เป็นแบบนักร้องระดับแบบนักร้องแบบนักร้องตัวเต็งเลยจริงๆอะไรเงี้ยการที่จะมีจัดคอนเสิร์ตที่ Impact Arena ได้เนี่ยโอกาสน้อยมากยากโอกาสยากมากอยากจะชี้แจงอะไรแฟนๆบางทีแฟนๆอาจจะเข้าใจผิดกันไปชี้แจงอะไรอ่ะก็ยังอยู่ก็ยังทำงานด้วยกันอยู่เมื่อวันก่อนสบายใจได้เนาะทำงานด้วยกันอยู่เลยแล้วก็ยังเล่นเกมกันทุกวันทิ้งท้ายนิดนึงเรื่องสุขภาพพี่สิสุขภาพผมทำไมเหรอครับตอนนี้เป็นไงบ้างโอเคไหมสุขภาพดีครับสุขภาพดีตื่นมาวิ่งถ้าเกิดว่าวันไหนไปทำงานก็วิ่งชั่วโมงนึงเพราะช่วงนี้ตอนหลังๆมาเห็นฟิตเยอะขึ้นฟิตเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือผมมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผอมที่มีพุงผมก็เลยหลังๆมาก็เริ่มแบบคาร์ดิโอหนักขึ้นทุกคนทักว่าตอนนี้เหมือนผมผอมลงจริงๆผมไม่ได้ผอมลงผมแค่หุ่นเท่าเดิมแต่ว่าเหมือนแบบคาร์ดิโอบ่อยขึ้นอาทิตย์ละ 3-4 วันจนมันแบบมันเหลือแต่แบบมวลที่มันแบบลีนให้บอดี้มันชัดขึ้นบอดี้มันชัดขึ้นครับแต่ว่าน้ำหนักเท่าเดิมOkay, ไม่ได้ผอมลงสุขภาพยังดีอยู่ครับผมยังแข็งแรงใช่ยังวิ่งได้ชั่วโมงนึงอยู่ครับผมปอดก็ยังดีอยู่หัวใจก็ยังดีนะหัวใจก็ยังมีอยู่ครับผมยังไม่ได้ให้ไข่โอเค